มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะคุณชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณอรพันธ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่17กันยายนปี15เวลา18นาฬิกาค่ะเงินงานแล้วก็เสี่ยงโชคชีวิตคู่ไม่ค่อยดีเลยค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะปัตตนิหินะนะครับก็คุณแหมจะบอกว่าต้องได้แบบไหนถึงจะดีคงไม่เอาเพราะคบหาอยู่แล้วเอาเป็นว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่คนรักอาจจะเอาแต่ใจไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นนะครับก็พื้นดวงเป็นแบบนั้นฉะนั้นเผื่อใจไว้บ้างแต่ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าพยายามประคับประคองก็น่าจะผ่านได้และฝากระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบในตัวคุณก็เป็นได้การเสี่ยงโชคไม่เด่นครับส่วนงานออกแรงเยอะๆ44และ45จะมีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของอาชีพค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชพรค่ะเกิดวันที่22สิงหาคมปี16นะคะวันพุธกลางคืนเวลา 20:30 โชคลาภสุขภาพและการทำบุญเสริมค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุผลทำฟันขูดหินปูนก็ได้ถ้าร่างกายแข็งแรงก็เชียร์ให้ไปบริจาคโลหิตนะครับส่วนการทำบุญเสริมบอกไปแล้วนะก็ถวายของมีคมอีก1ประเด็นค่ะสุขภาพโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็พวกกระเพาะปวดศีรษะหรือรังแล้วก็เช็คในเรื่องของตับนะและกลุ่มหนึ่งเป็นระบบภายในสตรีค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณนิธกุลนะคะเกิดวันศุกร์ที่18ธันวาคมปี35นะคะเวลา 22:08 นะคะการงานช่วงนี้หางานไม่ได้เลยนะคะเงินหนี้สินและครอบครัวค่ะคือการีมันจี้เรือนกรรมะไงครับค่ะและผมบอกอย่างนี้นะปีนี้ถึงจะได้งานมันก็จะเป็นทรงที่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจหรือแม้กระทั่งก็อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอีกในช่วงปีเศษๆนี้ค่ะนะหนึ่งเลยอย่าเลือกงาน2เกณฑ์เสียแบบนี้ยิ่งจะต้องหาช่องทางอื่นช่วยเช่นผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษปีนี้พอจะอนุเคราะห์ชี้แนะแนะนำช่องทางในส่วนของการหางานและตัวคุณเองก็ต้องแสวงหาโอกาสเพิ่มมากขึ้นการทำบุญเสริมเน้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวฝากระวังอุบัติเหตุด้วยปัญหาสภาพคล่องก็ยังล้อกับปัญหาในเรื่องของงานนั่นแหละครับครอบครัวค่ะคู่ครองคู่ครองผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงคือตอนนี้กาลีมันก็เลื้อยแตะหมดแหละนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะชัดเจนขึ้นฝากบอกเผื่อไว้หลังธันวาให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพิสุขสงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุพรค่ะ22มีนาคม16นะคะวันพฤหัสเวลา 11:00 นตรงผ่านวันเกิดไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมคะดวงไม่เคยโกหกของคุณเนี่ยสุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดในช่วงตอนนี้ก็คือย่าง44นะแป๊บหนึ่งจ้ะคือจังหวะเวลาช่วงนี้ก็ต้องบอกจริงๆว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีจอนี้ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจและที่ผมเป็นห่วงมากๆนะจะเป็นในเรื่องของงานกับความรักเงินก็พอจะมีปัญหาแต่มันยังเป็นในชั้นที่เบาลงไปหน่อยก็อย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ไปเช่าพระพุทธสายญาติพระประจำวันอังคารหรือพระนอนไม่ต้องปลูกเสกนะครับเลือกองค์ขนาดใหญ่หน่อยสัก9นิ้วเท่าไหววัสดุเป็นเรซินก็ได้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองค่ะนำมาอธิษฐานจิตที่โต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระที่บ้านบอกว่าเราจะนำพระพุทธสายญาติเนี่ยนะไปถวายวัดเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาบอกว่าขอให้อานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสายญาติไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่างช่วงอายุย่าง44นี้จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้และไปถวายวัดที่เราคุ้นเคยหรือเคยไปทำบุญเนี่ยนะฮะขออนุญาตนำพระนอนเนี่ยไปไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถอย่างน้อยสักระยะหนึ่งให้คนได้สักการะบูชาและตัวคุณเองนั้นผมอยากให้ไปบริจาคเลือดเป็นการแก้เคล็ดถ้าร่างกายไม่ไหวก็ให้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวนะคะ
เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS แล้วก็สายที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะมีอีเมลมาจากคุณกัญญารัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่31มกราคมปี36นะคะเวลา1:44 น.นะคะเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าเด็กนะคะบอกว่ามีปัญหาจุกจิกกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานบ่อยมากอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ค่ะอาจารย์ถ้าลาออกช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานใหม่เลยไหมคะและควรทำเกี่ยวกับด้านไหนดีหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆดีคะเดี๋ยวนะคะ31มกราคม36ใช่ค่ะตีหนึ่ง 1:44 ค่ะจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นคุณจะเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่แป๊บหนึ่งนะครับปีนี้กลับมาเป็นกาลีไม่ใช่ขออภัยปีนี้เนี่ยในส่วนของปึ๊บเพิ่งเลยผ่านวันเกิดคือไม่ใช่กลับมาผมพูดผิดปุตตะนะก็คือในเรื่องของบริวารก็ได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งเกณฑ์งานใหม่ก็เสียนะฉะนั้นอยากให้อดทนไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของคุณปีจรเนี้ยนะในเรื่องของอาชีพการงานที่ทำจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะค่ะจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นประกอบกับเกณฑ์งานใหม่มันเสียไงค่ะผมเลยยังไม่อยากให้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือว่าเปลี่ยนงานค่ะนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยนะก็ถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่เด่นผมกลับจะเชียร์ให้คุณอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะฮะถ้าเป็นในเรื่องของพวกอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยจะดีกว่าในพื้นชะตาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของทำพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่าพวกนี้ก็ถือว่าดีแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงปีนี้ครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกับของคุณกัญญารัตน์นะคะคมีละครunderscore ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจดหมายนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นั่นเองแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้านะคะวันที่5และ6เมษายนนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมมางานไหว้ครูที่สถานี Miracle ของเราด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการเปิดดวง12ราศีได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับหลายคนเติบโตได้เพราะคำดูถูกและอีกหลายคนตายลงเพราะชอบดูถูกคนอื่นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ